สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอโต้ Portal 52 Super Series Sailing Week ทำผลงานวันแรกเป็นลำดับที่6ของรายการวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา 10:30 ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอร์โตพอร์โตเกาะมายอร์กาเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอร์โตพอร์โต52 Super Series Sailing Week ร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยเป็นวันแรกการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ระดับโลกแต่ละทีมมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั้งระดับโอลิมปิกและรายการอเมริกาคัพเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเรือใบรุ่น TP 52จาก9ประเทศรวม13ทีมประกอบด้วยทีมเรือใบจากสหรัฐอเมริกา3ทีมสหราชอาณาจักร2ทีมและทีมจากเยอรมนีฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ตุรกีบราซิลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมวายุจากประเทศไทยหมายเลขเรือ27มีสมาชิกทั้งหมด15คนน้ำหนักรวมของทีมอยู่ที่1280กิโลกรัมตามเกณฑ์การแข่งขันซึ่งน้ำหนักของสมาชิกในเรือมีผลต่อการแล่นเรือหรือถ่วงเรือตามกระแสของคลื่นและแรงลมที่พัดผ่านการแข่งขันจะมีทั้งหมด5วันวันละ2เรซกติกาการแข่งขันคือทุกทีมจะออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมอ้อมทุ่นและแล่นกลับมาทางด้านใต้ลมเป็นจำนวน2รอบก่อนเข้าเส้นชัยโดยระยะทาง1เรซอยู่ที่ประมาณ6ไมล์ทะเลหรือประมาณ10กิโลเมตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะ strategist ของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนและส่งสัญญาณให้สมาชิกเตรียมเครื่องย้ายตำแหน่งกางใบเรือเพื่อรับลมหรือถ่วงน้ำหนักเรือให้ทันเวลาตามกระแสแรงลมซึ่งวันนี้ความแรงของลมทะเลเฉลี่ยอยู่ประมาณ12นอตถือว่าอยู่ในระดับพอใช้การแข่งขันวันนี้แม้ว่าแรกๆทีมวายุจะออกสตาร์ทไม่ดีต้องย้อนกลับไปอ้อมทุ่นทำให้เสียเวลาประมาณ1นาที40วินาทีแต่ก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้โดยจบเรกแรกเป็นลำดับที่9และเรกที่2เป็นลำดับที่5และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีมทำให้ผลคะแนนรวมทีมวายุอยู่ลำดับที่6ของรายการสุดการแข่งขันทั้ง5วันจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล52 Super Series Trophy เวลา 20:05 เสด็จพระราชดำเนินไปยังรอฟเซอร์คลับภายในบริเวณท่าเรือปอร์โตพอร์โตส่งร่วมงานเลี้ยงโอเนอร์สดินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันโดยนายเอดูโดเพรสเจ้าของทีมเรือใบครีโอล่าจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นทาง www.52superseries.com จนถึงวันที่1กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา 10:10 ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่2พร้อมส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบปอร์โตพอร์โต52 Super Series Sailing Week มีพระราชปฏิสัมภารสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทีมเรือเกรเดียนเทอร์จากสหราชอาณาจักรปูแอโตซึ่งเป็นทีมที่กำลังซ้อมเรือใบเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบในรายการเรือยอทโคลิมเทียนซูเปอร์ซีรีส์เซลลิงบูซึ่งจัดขึ้นจากนั้นเวลา 11:45 ประทับเรือริสเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกซ้อมเรือใบรุ่น TP 52ร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่2ในโอกาสที่จะทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอร์โต้พอร์โต้52 Super Series Sailing Week TP 52 Super Series 2024การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมเสมือนการแข่งขันจริงคือเรือใบทั้ง13ลำจาก9ประเทศจะออกสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมและใต้ลม
เพื่อกลับใบเรือก่อนเข้าเส้นชัยซึ่งเรือทุกลำมีเป้าหมายที่จะกลับเรือให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญคือการทำให้เรือแล่นได้เร็วที่สุดภายใต้คลื่นลมที่แตกต่างกันในพื้นที่ของสนามแข่งขันซึ่งเรือใบรุ่น TP52 เป็นเรือแข่งขันระดับกลางปลีส่งสมรรถนะแล่นใบด้วยความเร็วสูงนักแข่งทุกคนจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรักษาระยะห่างของเรือแต่ละลำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะ strategist ของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนแจ้งสมาชิกก่อนที่ลมจะมาถึงเรือเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งถ่วงน้ำหนักเรือได้ทันเวลาตามกระแสลมที่พัดผ่านเนื่องจากความแรงของลมและคลื่นในแต่ละระยะไม่เท่ากันหากทีมใดสามารถมองทิศทางลมได้เร็วและแม่นยำก็จะทำให้เรือแล่นไปได้เร็วที่สุดโดยวันนี้ทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นเวลา 17:45 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันณ The Sailing Launch Tent บริเวณท่าเรือปอร์โตพอร์ทัลมีนักแข่งระบายทั้ง13ทีมมาร่วมงานด้วยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเองการแข่งขันรายการนี้จัดโดย Super Series Event Toast Desporti World LDA ร่วมกับสโมสรต่างๆระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมสดได้ตั้งแต่เวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยทาง www.52superseries.com โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน